ผู้ชมครับตอนนี้หนึ่งในประเด็นความท้าทายที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของปัญหาหนี้แต่ว่าหนี้มีหลายระดับด้วยกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้พาผู้ชมมาติดตามในแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับราชการนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับเมื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มาเปิดเผยว่าตอนนี้เดินหน้าเต็มที่ครับในการแก้ไขปัญหาและสางสางหนี้ให้กับข้าราชการในระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการที่จะลดภาระค่าครองชีพของสมาชิกภายใต้ความร่วมมือของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดในขณะเดียวกันครับจะช่วยกันหาความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจที่จะต้องมีกำไรมาดูแลสมาชิกด้วยดังนั้นเตรียมเชิญสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเข้ามาหารือครับเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและตั้งใจนะครับว่าจะเข้ามาพูดคุยกันในเดือนมกราคมนี้ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะจะมากำหนดมาตรการติดตามความก้าวหน้าของงานแก้ไขหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลนะโดยจะดูว่าเพดานเงินกู้หรือว่าดอกเบี้ยที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเกิดความสมดุลท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านก็มาเปิดเผยว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งให้สำรวจข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนนะฮะโดยเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการเพื่อจะเอามาพิจารณาประกอบการหามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินจากข้อมูลเนี่ยพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจบางสหกรณ์เป็นตัวเลขที่เห็นแล้วตกใจเลยนะครับสูงถึงร้อยละ15โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.08 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยรับฝากจากสมาชิกตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 2.93 ตรงนี้ก็จะสะท้อนเหตุนะครับบอกว่ายังมีโอกาสที่สหกรณ์แต่ละแห่งจะสามารถนำมากำหนดเป็นชุดแก้หนี้ให้กับสมาชิกได้โดยสหกรณ์สามารถหาทุนดอกเบี้ยต่ำเช่นธนาคารออมสินที่ปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกรวมถึงการปล่อยกู้ที่สหกรณ์เองต้องให้น้ำหนักกับการกู้เพื่อที่จะไปลงทุนสร้างรายได้เพิ่มทันนี้ครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้เตรียมเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยสหกรณ์ที่อยู่ไกลนะครับก็สามารถใช้ระบบออนไลน์เพื่อระดมความคิดแนวทางในการแก้หนี้และคาดว่านะครับภายในเดือนมกราคมนี้อีก 1-2 สัปดาห์น่าจะสามารถพูดคุยและหาข้อสรุปร่วมกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ